สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าหยานบานตะไทยได้มีการโพสต์ข้อความและคลิปลงในกลุ่ม FC ทีมงานทนายประชาชน V2นะคะก็ฝากถึงนะคะช่องที่เป็นอะไรเนาะที่พูดนะคะที่พูดว่าเกี่ยวกับเรื่องว่ามีปู่พญานาคมียูทูบเบอร์มีอะไรขึ้นมาแปลกประหลาดขึ้นมาในหมู่บ้านนะคะชาวบ้านได้ประโยชน์อะไรอย่าเอาชาวบ้านไปเหมารวมนะคะก็จริงๆป้าก็ไม่ได้จะตอบเขานะจะตอบเขาว่าที่ตรงนี้เนี่ยจุดตรงนี้ที่ทุกคนได้มารำนะคะได้มารำได้มาทำกิจกรรมได้มีการทำ YouTube นะคะของผ่านออนไลน์นะคะมีรายได้นะคะเยอะกว่าปกตินะคะเยอะกว่าการไปรับจ้างดำนาไปรับจ้างขุดมันนะคะอันนี้ก็ไม่ได้เอาชาวบ้านอีกจำนวนหนึ่งนะคะเข้ามาเกี่ยวเพราะว่าเขาไม่ได้เข้ามานะคะเขาไม่ได้เข้ามาแล้วก็เขาไม่ได้เปิดใจเขาไม่ได้เปิดใจที่จะรับโอกาสตรงนั้นนะคะเพราะอะไรคะทุกคนเพราะอคติในใจอคตินะคะอคติคอยไปอยากว่าวหลายคนว่าดิคนว่าดิคอยไปอยากว่าวหลายขั้นว่าวหลายคอยภาษีว่าวแนวอื่นที่เป็นตัวตนของข่อยเพิ่นว่าดิเพิ่นว่านะว่าฟังกันสั่นนะฟังมาหลายดอกนะฮะตัวตนจริงๆก็เปิดเผยขึ้นมาได้นะฮะเปิดเผยขึ้นมาได้เขาจะได้รู้ตัวตนจริงๆนะโมเมนต์ว่ามานางว่าวนะคะนะคะซึ่งไม่ใช่ตัวตนจริงๆของคุณเองนะคะมันดูฟื้นๆแนวเบิ้งเลยมันเบิ้งฟื้นๆนะคะพี่น้องนะคะส่วนหนึ่งที่เขามาร่วมกิจกรรมตรงนี้ที่ได้อาจจะได้เยอะในสายตาของคุณจนคุณตาเป็นไฟพี่น้องนะจะเป็นไฟนะคะทางช่อง YouTube ถ้าชาวบ้านคนที่มีอายุเยอะหน่อยก็จะไม่ได้เป็นช่อง YouTube ใช่ไหมก็จะเป็นการรำบ้างเวลาการรำก็จะมีการแก้บนมีไข่มีอะไรมาแจกให้นึกภาพก่อนคนที่พูดเนี่ยน่าจะได้เคยไปรับของเหมือนกันนะถึงจะไม่มากไม่หมายก็น่าจะได้กินไข่นะน่าจะได้กินไข่อยู่นะและได้มีการโพสต์ข้อความว่าคนดีชอบแก้ไขคนอะไรชอบแก้ตัวไม่พาแอดมินไปเที่ยวตามโปรอ้างว่าเพราะแอดมินยังไม่หายดีฮ่าฮ่าตกลงแอดมินติดโควิดชิมิแตนแอดมินชุดนี้เคยโดนเมียนาทีหลอกไปทีหนึ่งแล้วตอนไปเที่ยวตายนั่นแหละมางวดนี้โดนแต่หลอกอีกเป็นแอดมินบริษัทมนโอมต้องหนักแน่นนะจ๊ะแตนบอกอย่าเอาชาวบ้านมาเกี่ยวกับเรื่องหลานพญานาคเดี๋ยวนะแตนทั้งแตนกับผัวแตนนั่นแหละพากันพูดเป็นร้อยร้อยครั้งรวมทั้งนำพวกยูทูบเบอร์ไพรของแตนพูดว่าชาวบ้านกกอกไม่อยากพัฒนาไม่ชอบความเจริญขนาดพ่อแม่ไอ้ผวยพ่อผัวแม่ผัวแตนเริ่มด่าชาวบ้านกกอกตามลูกชายลูกสะใภ้ไอ้ผู้ใหญ่บ้านวังเยี่ยมที่อยากขายที่ดินล็อกละ 70,000 อย่างพูดตามอวยผัวแตนเป็นนักพัฒนานอกจากแตนกับผัวเป็นจำเลยในคดีฆ่าเด็กแล้วเลยขอบริจาคมาสร้างไอ้ปู่ปั้นให้โดนสั่งทุบทิ้งนี่แตนกับผัวพัฒนาอะไรที่กกอกพวกคุณสองคนยังพัฒนาจิตใจไม่ได้เลยเรื่องคนมารำแล้วได้เงินหรือร้อยมาลัยแก้บนได้เงินทองมีของกินจากการแก้บนไปแจกกันนั่นก็ใช่แต่แตนคิดไหมว่าปาริจิตมันผิดกฎหมายมันตั้งตรงนั้นไม่ได้เมื่อมันผิดแตนกับผัวต้องเปิดใจบ้างยอมรับความผิดบ้างหาทางแก้ไขให้มันถูกไม่ใช่ไปโทษชาวบ้านว่าอคติว่าไม่เปิดใจจริงๆคนที่จะได้จากปาริจิตต้องเป็นคนที่อยู่ฝั่งผวยเท่านั้นถ้าไม่อวยผวยจะเข้าใกล้แถวนั้นไม่ได้เลยอย่าบอกว่าชาวบ้านไม่เปิดใจพวกแตนกับผัวต่างหากที่เป็นหมาห่วงกางแตนรู้อยู่แก่ใจดีขนาดน้องสาวแตนยังมาบ้านแตนไม่ได้เพราะอะไร
แตนรู้แก่ใจอย่าพยายามบิดเบือนเสแสร้งความคิดขับแคบแบบแตนกับผัวความจอมปลอมไม่ยอมรับความจริงแบบนี้ถึงไปวังเยี่ยมก็อยู่ไม่มีความสุขหรอกไปบางขวางครองเปรมน่าจะเหมาะสำหรับแตนกับผัวหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและบอกว่าหมดคำสิเว้ากับคนแบบนี้งึดหลายพวกสูลอยหน้าลอยตาให้ตลอดจนถึงเวลาเดินเข้าคุกนะคะพอมีเงินปากดีขึ้นเยอะมือถือพังต้องเปลี่ยนหลักหลอกลวงจัดหน้าใส่กิ๊กเป็นผู้หญิงที่หน้าขยะขยงที่สุดเท่าที่เคยเห็นมากิ้งก่าได้ทองจะชูคอได้นานแค่ไหนรอดูกันครับอีก่าตอแหลจนปากเบี้ยวอีฝ่ายปากดีๆเนาะอย่าแถเลยมันจะยิงมีแผลฮ่าฮ่าจอมแถแห่งปี2565ก็คือสองผัวเมียนี่แหละเรามาต่อกันที่ทางด้านคุณสันตติกุลกันนะคะคุณสันได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่มพลังบวก V2 โดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าสำเนียกตัวเองหน่อยนะปูนปั้นปรสิตกับการรำที่เกิดขึ้นจุดกำเนิดมันมาจากไหนมันมาจากการเสียชีวิตของเด็กน้อยคนหนึ่งซึ่งป้าแท้ๆกับลุงเขยเป็นจำเลยในคดีนี้ชาวบ้านบางกลุ่มเขารับไม่ได้และมองว่ามันเป็นเรื่องบาปในใจถ้าจะหากินกับปูนปั้นปรสิตเถิกต้องอย่าลืมว่าเถิกพวยเป็นจำเลยในคดีฆ่าเด็กนะน้อยนักที่คนดีๆอยากจะวิ่งเข้าหาจำเลยที่วิ่งเข้ามาน่ะเธอก็เคยยอมรับไม่ใช่หรือว่าทุกคนมีผลประโยชน์มากน้อยต่างกันไปเธอพวยก็ได้ประโยชน์จากคนที่วิ่งเข้าหาเหมือนกันเธอดูแคลนอาชีพทำสวนปลูกมันกรีดยางว่ารายได้น้อยกว่ามารำหน้าปูนปั้นงูบาปนั่นโคตรเง่าเธอก็ทำอาชีพเกษตรมามิใช่หรือทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่ฟังเธอพูดแล้วมันช่างสวนทางกับพวยนะที่พยายามบอกว่าเป็นปราชญ์ชอบเกษตรพอเพียงอยู่กับวิถีชนบทฮ่าฮ่าทอแหลได้โล่จริงๆจำเลยสองคนผมว่าเธอเอาเวลาไปช่วยพวยหาต้นคั่วสค.1ที่ไปยื่นศาลเตรียมไว้ดีกว่านะเพราะถ้านายสก.บอกเองว่าศาลท่านไม่เชื่อเอกสารสค.1เพราะไม่มีต้นคั่วที่ให้ไปหาต้นคั่วสค.1เพราะว่าเผื่อวันดีคืนดีเกิดมีใครเอาเรื่องขึ้นมาว่าถ้าไม่มีต้นคั่วสค.1แล้วที่ยื่นศาลไปมันยังไงเป็นเอกสารเท็จหรือเปล่ามันจะยุ่งถ้าเข้าข่ายยื่นหลักฐานเท็จสร้างหลักฐานเท็จหาเลยนะเธอ